มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับลุงพลเผยป้าถอนป้าจำลองรับไม่ได้ทางโซเชียลค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม63นะคะทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารได้พบกับนางณรินทร์เงินนามหรือว่าป้าถอนได้ให้สัมภาษณ์กรณีเพจอย่าหาธรรมอ้างว่าป้าถอนแล้วก็ป้าจำลองเป็นคนที่ขี้ขอนะคะป้าถอนเองกล่าวว่าประเด็นนี้ตนเองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะที่ผ่านมาหากว่ามีคนเอาข้าวของมาให้ลุงพลนะคะตนเองก็ไม่เคยขอแค่เคยพูดกับป้าจำลองว่าเขาจะแบ่งเราไหมเวลาชาวบ้านเอาของมาให้ตนไม่ได้ยื่นมือขอแต่อย่างใดนะคะส่วนประเด็นที่ว่าตนตีสนิทกับลุงพลเพื่อเอาความลับมาบอกแม่ชมพู่นั้นและตำรวจนั้นตนเองขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะตนกับลุงพลนั้นอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ลุงพลมาเป็นเขยที่บ้านกกกอกนะคะกรณีนางปิ่นนามสมมุติออกมาเปิดเผยพร้อมภาพนิ่งทีมค้นหาชมพู่วันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลา14นาฬิกาจำนวน7คนที่ขึ้นไปหาน้องชมพู่ชุดแรกๆนะคะที่ขึ้นบนเขาภูเหล็กไฟและไปอยู่จุดที่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุมากที่สุดนั้นนางเพลงนามสมมุติเช่นกันค่ะชาวบ้านชุดที่ขึ้นไปพร้อมกับนางปิ่นเปิดเผยว่าทีมของตนนั้นอาจจะไม่ใช่ทีมแรกที่ขึ้นไปถึงบริเวณด้านบนของภูเหล็กไฟเพราะเนื่องจากตอนที่ทราบข่าวว่าเจอชมพู่อยู่ที่โรงเรียนกกตูมมีกลุ่มคนที่เดินสวนลงมาซึ่งสังเกตว่าเป็นกลุ่มของผู้ชายแต่ในกลุ่มนั้นไม่ได้มีพ่อของน้องชมพู่ลงมาด้วยค่ะแต่ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านไปนานแล้วจำไม่ได้ว่าใครเดินสวนทางลงมาค่ะจากนั้นก็เดินลงมาตามทางมาเจอชาวบ้านอีกหลายคนทั้งคนกกตูมแล้วก็กกกอกแต่สำหรับต้นเสียงที่พูดขึ้นมาว่าเจอชมพู่ตนเองไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเสียงหรือว่าเริ่มพูดก่อนนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มพูดกันหนาหูแล้วจึงทำให้ทุกคนรีบลงมาจากเขาค่ะนางเพลงบอกว่าตอนขึ้นไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดินไปถึงจุดไหนเพราะว่ามีลักษณะเดินตามกันไปแต่เพิ่งมาทราบว่าด้านบนก็คือจุดที่พบน้องชมพู่ซึ่งหากเป็นไปได้นะคะถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าคงมีคนขึ้นไปถึงด้านบนจนกระทั่งเจอก็ได้ค่ะในส่วนของกรณีคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านที่มีการพูดคุยกับหญิง2คนนางเพลงบอกว่าตนเองรู้สึกเป็นห่วงผู้ใหญ่บ้านและเป็นห่วงครอบครัวน้องชมพู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงถูกแอบอัดเสียงซึ่งส่วนหนึ่งนะคะคงเกิดจากความอึดอัดใจที่โดนทางอำเภอบีบหรือว่ากระแสกดดันคนในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะทำให้ต้องหลุดหรือว่าเล่าเรื่องราวเหล่านั้นออกไปสำหรับบรรยากาศที่บ้านกกกอกนะคะตอนค่ำของวันนี้เวลา20นาฬิกาก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากชาวบ้านต่างพากันเข้านอนแล้วค่ะและจากการสอบสวนสอบถามข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความสนใจที่จะรอฟังแถลงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะว่าคดีของน้องชมพู่จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ